กับข้าวทุกวันนี้แหละค่ะอันนี้ก็คือแกงหมูใส่ผักกาดปั่นผักกาดปั่นน้องล้างแล้วยังคะล้างแล้วค่ะนี่แหละเวลาแกงก็จะแกงหม้อใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านมีคนอยู่กันเยอะไม่ใช่ว่าคนในบ้านจะกินกันทุกคนนะบางคนก็ไม่กินเพราะว่ามันขมบางคนก็กินเพราะคุณแคทน่ะชอบมากเต็มหม้อแล้วนะเนี่ยเต็มหม้อมันก็จะยุบนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก็ยังไม่สุกต้องรอให้สุกก่อนอาหารสุดยอดของเราของใครของฉันนี่แหละเพราะว่าฉันชอบกินผักที่แกงสุกแล้วนะคะผักสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปไม่ใส่ได้ไหมเนี่ยได้สิก็มันก็จะไม่หอมถ้าใส่มันก็จะอร่อยกลมกล่อมสุกละตักเลยสุกละพร้อมกินแล้วสุกแล้ว